สัปดาห์ที่17ระยะผลกำลังเจริญเติบโต 1. ตรวจดูไรแดงและไรสนิมที่ผลหากพบการทำลายให้พ่นสารกำจัดไรแดงเช่นกำมะถันผงหรือสารกำจัดไรชนิดอื่นๆ 2. พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นซีเนปหรือแมนโคเซปเพื่อป้องกันโรคกิ่งแห้งและโรคแอนแทรคโนสและยังคงต้องระวังโรคแคนเกอร์ในฤดูฝนด้วยค่ะ 3. สำหรับพันธุ์ทองดีต้องระวังอย่าให้น้ำมากเกินไปต้นส้มที่ได้รับน้ำมากเกินไปจะมีการแตกใบใหม่ทำให้ผลร่วงค่ะ